ฮอร์โมนทดแทนคืออะไรมาทำความรู้จักกันค่ะเมื่อคุณผู้หญิงอยู่ในช่วงวัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆของวัยทองค่ะจึงได้มีการพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนโดยหวังว่าจะสามารถลดอัตราการเกิดโรคกระดูกคุ้นโรคหัวใจและภาวะร้อนตามตัวลดลงเป็นต้นค่ะการให้ฮอร์โมนทดแทนคือการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดสกัดจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างเดียวกับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นอาจให้ร่วมกับฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่งคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติในคลิปนี้เราจะกล่าวถึงฮอร์โมนที่ได้จากอาหารการกินและสมุนไพรนะคะโดยการกินอาหารเช่นน้ำมะพร้าวอ่อนลูกพูนเมล็ดแฟลกงาถั่วชนิดต่างๆเช่นถั่วลิสงถั่วพิตาซิโอถั่วแระถั่วลันเตาถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือแม้กระทั่งถั่วงอกเป็นต้นค่ะเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวสาลีและโฮเกรนบล็อกเกอรี่กระหล่ำม่วงแครอทแอปริคอสสุกินีองุ่นและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ตะลิงปิงน้ำมะม่วงสุกมะม่วงกวนน้ำมะเฟืองเป็นต้นค่ะสมุนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นสมุนไพรว่านชักมดลูกสมุนไพรราก30สมุนไพรกาวเครือขาวสมุนไพรตังกุยหรือโกดเชียงค่ะอย่างไรก็ตามก่อนรับประทานอาหารที่มีเอสโตรเจนเหล่านี้ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือนักโภชนาการด้วยนะคะเพราะการมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปอาจส่งผลให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนจนส่งผลกระทบและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมากกว่าผลดีค่ะดังนั้นเราจึงควรแน่ใจก่อนว่าร่างกายของเราขาดแคลนฮอร์โมนเพศหญิงจนต้องรับประทานอาหารเสริมเหล่านี้หรือเปล่าคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมประโยชน์และผลข้างเคียงที่ได้รับจากฮอร์โมนทดแทนนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน ประโยชน์และผลข้างเคียงที่ได้รับจากฮอร์โมนทดแทนค่ะฮอร์โมนทดแทนในวัยทองแบ่งตามลักษณะการใช้ค่ะฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้ที่ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วจะเป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบรรเทาอาการของวัยทองมีทั้งชนิดรับประทานชนิดทาบริเวณผิวหนังชนิดแผ่นแปะค่ะฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้หญิงที่ยังมีมดลูกอยู่เป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเยื่อบุพุงมดลูกเจริญผิดปกติหรือมะเร็งเยื่อบุพุงมดลูกฮอร์โมนชนิดนี้สามารถแบ่งเป็นชนิดที่ใช้เป็นรอบๆเป็นการใช้เอสโตรเจน21วันและใน12วันหลังจะมีโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยจะมีช่วงที่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน7วันทำให้มีประจำเดือนสม่ำเสมอชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับผู้ที่อยู่ในวัยเปลี่ยนหรือวัยหมดประจำเดือนช่วงต้นค่ะชนิดที่ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นการให้เอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสเตอโรนในปริมาณที่เท่ากันทุกวันเพื่อให้ไม่ต้องมีประจำเดือนชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หมดประจำเดือนมานานมากกว่า1ปีขึ้นไปฮอร์โมนทดแทนอื่นๆเป็นฮอร์โมนที่ไม่ใช่เอสโตรเจนแต่สามารถป้องกันและรักษาการเปลี่ยนแปลงในวัยทองได้ค่ะผลของการได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะลดอาการซึมเศร้านอนหลับสบายใจไม่สั่นทำให้ผิวหนังเต่งตึงและชุ่มชื้นลดอาการผิวหนังอักเสบผมจะหนาและดกดำขึ้นค่ะช่วยเพิ่มระดับความจำ
มีสมาธิมากขึ้นเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกเมื่อได้รับร่วมกับแคลเซียมและมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมร่วมกันค่ะสุดท้ายนี้ผลของการได้ฮอร์โมนทดแทนจะแตกต่างกันไปในสตรีวัยทองแต่ละคนค่ะซึ่งมีปัจจัยทางด้านสุขภาพที่แตกต่างกันค่ะอาการข้างเคียงของการได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะมีเลือดออกทางช่องคลอดพบได้บ่อยและทำให้ไม่อยากใช้ฮอร์โมนทดแทนส่วนใหญ่พบได้ในช่วง 3-6 เดือนแรกที่เริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทนและเมื่อใช้ฮอร์โมนทดแทนอย่างสม่ำเสมอเลือดที่ออกทางช่องคลอดจะหายไปเองค่ะอาการเจ็บเต้านมอาการนี้จะเป็นเฉพาะช่วงแรกที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเท่านั้นหลังจากนั้นจะลดลงและหายไปค่ะอาการปวดศีรษะไมเกรนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสตรีวัยทองส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายอยู่แล้วฮอร์โมนทดแทนไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกสาเหตุของการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความไม่สมดุลระหว่างอาหารการออกกำลังกายและอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายที่ลดลงอย่างไรก็ตามการให้ฮอร์โมนทดแทนจะให้ในปริมาณต่ำเท่ากับระดับปกติเท่านั้นไม่มีการให้เกินขนาดดังนั้นอาการข้างเคียงจึงมีน้อยค่ะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมดลูกเกิดจากการรับประทานฮอร์โมนที่มีแต่เอสโตรเจนพบว่าหากรับประทานขนาดสูงและเป็นเวลานานความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมดลูกจะเพิ่มมากขึ้นค่ะมะเร็งเต้านมมีหลักฐานยืนยันว่าการรับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนขนาดสูงและเป็นเวลานาน 10-15 ปีจะเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นจนแพทย์บางท่านแนะนำว่าไม่ควรให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจนเกิน5ปีสำหรับฮอร์โมนที่เป็นส่วนผสมข้อมูลยังไม่แน่ชัดดังนั้นผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมท่านต้องชั่งน้ำหนักผลดีและผลเสียของการรับฮอร์โมนค่ะนิ่วในถุงน้ำดีฮอร์โมนจะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีควรหลีกเลี่ยงหากจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนก็ใช้ชนิดปิดหรือชนิดทาค่ะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนควรจะเริ่มดูแลตัวเองเพราะร่างกายเดินทางมาถึงวัยที่จะเสื่อมไปตามธรรมชาติเราจึงต้องคอยประคับประคองไว้การใช้ร่างกายโดยไม่บรรยะบรรยังมันก็จะเสื่อมเร็วค่ะแต่ถ้าเราคอยดูแลเราก็จะเข้าสู่วัยสูงอายุโดยที่ยังรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน